็คงแบบช่วยอะไรน้องไม่ได้จริงๆถ้าถามว่าหนูเป็นบอสหนูก็มีความน้อยใจนิดนึงในการพูดที่พูดเปรียบเทียบถามว่ามันผิดไหมอ่ะมันไม่ได้ผิดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับจุดที่น้องอยู่ทำไมรู้ถึงไม่คิดจะไปนะคะคิดนะเพราะว่าคนที่จะไป MUT เนี่ยมันต้องมีแพชชั่นแล้วก็มันต้องมีเอเนอร์จี้ที่แรงมากคือมันเป็นตัวแทนสายสะพายประเทศไทยไทยแลนด์ที่แบบความหวังของทั้งประเทศเลยอ่ะมันก็เหมือนมิสแกรนด์นั่นแหละแต่ความแตกต่างก็คือมิสแกรนด์เขาก็จะมีความสนุกสนานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่า MUT อ่ะมันต้องมีแบบ mindset attitude ที่มันเดินออกมารู้เลยว่าคนนั้น attitude มันได้ยูว่าเฟิร์นเนี่ยเอาไม้หน้าสามฟาดใส่หน้านะฮะคุณนวัดอย่างแรงยูว่าเฟิร์นก็ต้องรู้ว่าทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เคยมีใครทำแบบนี้ต้องยอมรับนะครับสิ่งที่น้องพูดไปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยถ้าถามความคิดเห็นหนูนะหนูก็รู้สึกว่าคือเราก็เข้าใจในมุมมองของบอสนะว่าความที่พอเราเป็นเจ้าขององค์กรน่ะในสิ่งที่ยูว่าเฟิร์นพูดต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าปกติแล้วอ่ะเวลาที่หนูจะกดไลค์หรือหนูจะคอนเกรทูเลชั่นทางอีกบริบทนึงเนี่ยเขาก็ไม่เคยว่าเรานะเพราะเขารู้สึกว่าก็ได้มีการโทรคุยกันแล้วก็บอกว่าเขาบอกพี่ไม่เคยว่านะจะกดไลค์จะคอนเกรทูเลชั่นแต่ว่าในเมื่อเราพูดในเชิงการเปรียบเทียบมันเป็นสิ่งที่วันนี้เราอยู่กับองค์กรน่ะเราก็ไม่ควรที่จะทำซึ่งเราก็มองภาพไปที่น้องยูว่าเฟิร์นอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่น้องยังเด็กหรือน้องคิดไม่ทันหรือพูดไปเพื่อจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องเขาอ่ะมันถามว่ามันผิดไหมอ่ะมันไม่ได้ผิดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับจุดที่น้องอยู่แค่นั้นเองซึ่งก็ต้องมีการตักเตือนกันว่าโอเคในเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้จักว่าต้องรู้จักเจ้านายเราว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรบางอย่างคิดได้แต่ไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปหรือว่าความเหมาะสมนิดนึงถ้าถามว่าหนูเป็นบอสหนูก็มีความน้อยใจนิดนึงในการพูดที่พูดเปรียบเทียบมันอาจจะไม่ควรที่จะต้องออกสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมก็ให้น้องเก็บไว้เป็นบทเรียนณประเด็นตรงนี้มันมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจอยู่ดีอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างในเขามีกระบวนการตัดสินใจอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่ทราบก็คือในแต่ละเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีบอสแค่คนเดียวก็รู้สึกว่าเหมือนในองค์กรเขาก็จะนอยกันหมดรวมๆหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับสิ่งที่น้องพูดออกไปใช่เราก็ณตรงนี้ก็คงแบบช่วยอะไรน้องไม่ได้จริงๆก็พอเข้าตลาดหุ้นก็คือรู้สึกว่าองค์กรเราจะมีผู้ใหญ่หลากหลายท่านเข้ามาที่จะมีการตัดสินใจในแต่ละอย่างที่จะเป็นการประกาศว่าอันนี้นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูเองหนูก็จะไม่ได้ทราบเข้าไปลึกถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันคือจริงๆหนูว่าการแสดงความยินดีการพูดถึงหรืออะไรเงี้ยพูดได้เลยเพราะตัวหนูเองอ่ะเวลาเราไลฟ์เราอะไรเงี้ยก็มีคนถามหนูก็พูดนะอย่างมีคนพูดถึงพิมพ์อะไรพิมพ์ชื่อนางงามอีกเวทีนึงขึ้นมาหนูก็พูดถึงหนูก็ชื่นชมเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดแต่ว่าแค่เราไม่เปรียบเทียบกันเราไม่เปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเด่นกว่าอันไหนด้อยกว่าเราจะไม่พูดแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าทุกเวทีมันดีเท่าดีเหมือนกันดีไปในทิศทางคนละแบบไม่งั้นมันจะไม่เติบโตมาได้ถึงขนาดนี้อ่ะเราก็มองว่าเราก็ควรจะรู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรหรือว่ามีเขาเรียกว่าใช่มันก็นิดนึงเพราะว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเรารู้อยู่แล้วก็คุยเขาก็โทรมาน้อยโทรมาแบบว่าที่ฟิลน้อยใจของเขาอะแหละว่าพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องถึงแบบต้องเปรียบเทียบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าหนูได้ดูคลิปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าปกติก็คือเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรพี่ไม่เคยว่านะแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองอ่ะคือเขาก็ต่อสู้ด้วยองค์กรของเขามาตัวคนเดียวแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าวันนึงมีคนมาแล้วเป็นเด็กในองค์กรด้วยที่มาเปรียบเทียบข้อเด่นข้อด้อยหรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยนั่นแหละรู้สึกแบบนั้นอ๋อไม่เขาไม่เคยห้ามไม่ใช่แค่กับตัวหนูนะถ้าสังเกตดีๆก็คือในองค์กรเนี่ยมีคนน้องคนนั้นรู้จักคนนี้น้องคนนั้นส่ง
อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้มีการห้ามมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมาเพราะมีคนถามมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เราแค่เลือกที่จะตอบในบางคำถามที่เราสามารถตอบได้แค่นั้นเองก็คงต้องรอให้เขาใจเย็นเพราะว่าเขาไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหรอกเพราะว่าตัวเราเองเรายังเคยทะเลาะกับเขาเลยวันนี้ก็ต้องรอเวลาให้มันดีขึ้นเชื่อว่าเวลาจะช่วยให้เขาพอเขาใจเย็นลงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ใจนี่เองเพราะสุดท้ายแล้วเป็นลูกของเขาอยู่ในองค์กรเขาก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องแบบว่าเรียนรู้ในจุดที่ตัวเองที่จะต้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอ๋อนั้นหนูก็ตอนเห็นก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าในซีรีส์เนี่ยบทที่น้องได้เล่นก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าในขณะที่เราลีดรันทูกันก็มีการเปลี่ยนตัวละครกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่ามีผลกระทบกับซีรีส์ไหมก็น่าจะไม่เพราะว่าน้องเป็นเหมือนเกสต์รับเชิญเฉยๆไม่ใช่ตัวหลักค่ะ